แต่คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ฝ่ายค้านกับสว,วแต่ละท่านเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพิปรายกันดูเด็ดเผ็ดมันนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัล w a l เล็ต0 0 0 0งบาทอภิกนนรณ์ท่านผู้ชมที่ถามว่าเอาเงินมาจากไหนคือจริงๆแล้วเหมือนเพื่อไทยเขาพยายามตอบตลอดแต่ว่านี่ก็ยัง รู้สึกว่ามันไม่ละเอียดพอว่าเงินจุดนั้นจุดนี้มันจะมารวมกันแล้วมันจะได้งบประมาณพอสําหรับดิจิ a อลเ l l ต t แจกให้ทุกคนคนละ1,000 0บาทจริงหรือเปล่าถึงขั้นกับมีคนบอกว่าก็ฝ่ายค้านกับสวเนี่ยถามไม่ตรงคําตอบของรัฐบาลเ,าเขาพูดกันขนาดนี้เลยอะ่ะนะ,ะแล้วหลายคนก็บอกว่าพอมานั่งแจกแจงดูแล้วไม่ตรงปกนะสิ่งที่หาเสียงไว้กับการถแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาเมื่อวานเนี่ยมันดูไม่ตรงปกอะ่ะ มันดูยังเบามันดูยังขาดอะไรไปหลายๆอย่างล่องลอยเ,ออเหมือนที่พูดกันตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้าและทั้งส่วนใหญ่เป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องเงินที่ทุกคนอยากจะรู้ความชัดเจนทั้งค,ค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทพอมาอยู่ในการถแถลงไม่มีคําว่า600บาท<อ>เงินเดือนขั้นต่ำริญาตรี2 5 0 0 0บาทพอมาอยู่ในการถแถลงก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยอะไรที่มันหายไปแบบนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ตรงปกหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็ยังมีแกนนําของเพื่อไทยสองท่านค่ะ ที่มองมุมบวกนะ <Wow. S 1> ว่าเมื่อวานการถแถลงเป็นไปได้ด้วยดีนะ oh. มีคุณประเสริฐจันทนะรวงทอง <Ha. S 1> เลขาธิการพักใช่ไหมฮะแล้วก็มีทั้งด้านของพ่อใหญ่ดีอรก็บอกว่าการถแถลงเมื่อวานนี้ก็กโอเคดีนะแล้วไม่รู้วันนี้ท่านจะมีไล่กรอะไรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากท่านนี้คุณอดีศรเพียงเกตสสบ,บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อตั้งแต่เช้าเลยนะครับท่านบอกว่าภาพรวมการถแถลงนโยบายเมื่อวานนี้ทุกฝ่ายเนี่ยทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายค้านก็อภิปรายอย่างสร้างสารรค์ผิดกาผิดกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะนี่พาดพิงไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะส่วนตัวคุณอดีตสรบอกว่าข,ขอให้กําลังใจฝ่ายค้านและสวในการทําหน้าที่ซักถามอย่างสร้างสารรค์แบบนี้นะครับส่วนนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดหนีไม่พ้นเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทคุณอดีสรก็มองว่าไม่ว่าพักเพื่อไทยหรือตั้งแต่พักไทยรักไทยเดิม จะเสนอนโยบายอะไรก็ถูกต่อต้านทั้งนั้นแต่สุดท้ายก็จะทำได้และรัฐมนตรีแต่ละคนก็สามารถตอบคำถามได้หมดเหมือนกับนโยบายรถไฟฟ้า20บาทเมืม่อวานเนี<ม>้ยก็บอกว่าคุณสุริยะก็ตอบได้เหมือนกันนะอลองฟังเสียงช่วงนี้ดูหน่อยนะครับนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือเงิน10,000บาทดิจิตอลพรรเพื่อไทยหรือไทยรลกไทย เสนอนโยบายอะไรที่หนักๆเนี่ยนะครับจะมีการต่อต้านอย่างอย่างสุดหวัวสุดฝาสมัยอดีต30บาทารกักษาทุกโรคเนี่ยเขาต้านว่า30บาทตายทุกโลกกองทุนหมู่บ้านทําไม่ได้หรอกจะเอาเงินมาจากไหนเงิน1นึ่งมืบาทก็เหมือนกันครับเชื่อว่ารัฐบาลของท่านเสียธาทวีสินจะสามารถผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างแน่นอนตามที่พูดไว้ครับผมอาจจะไม่ตรงปก ฝ่ายค้านว่าน,นะครับคือโนโยบายจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดคงไม่ได้แต่รัฐมนตรีทุกท่านก็สามารถลุกค้ดตอบได้เช่น20บาทตลอดสายจักงส่านี้ครับนี่อย่างเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเมื่อวานนี้คุณสุริยะในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมก็บอกนะครับว่าปีใหม่นี้ คนไทยจะได้ของขวัญปีใหม่เป็นค่าใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงค่ะบาทตลอดสายเอาแดงกับม่วงก่อนนะ,ะอ่าสองสายนี้นำร่องก่อนปีใหม่นี้ได้ใช้20บาทแน่นอนบอกแบบนี้นะครับส่วนกรณีที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์มีข้อสงสัยเรื่องในอดีตบ้างโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยคุณอธิษรก็บอกว่าอันเนี้ยสาลพิพากษาเด็ดขาดไปแล้วว่าไม่มีความผิดอะไรเพราะฉะนั้น ตอนนี้พูดถึงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่อย่าไปพูดถึงนโยบายของรัฐบาลเก่าเลยอ่าก็บอกประมาณอย่างนี้นะครับอ,อีกท่านหนึ่งที่มองว่าการถแถลงนโยบายเป็นไปด้วยดีคุณประเสริฐจันทรรังทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐธธรกิจและสังคมหรือ DES นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยภาพรวมนะคะเรื่องของการถแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยดีนะตัวเองเนี่ยเข้าใจความเป็นห่วงของฝ่ายค้าน แต่ก็ต้องชี้แจงว่านโยบายของรัฐบาลเป็นมุมกว้างพูดเหมือนคุณอดิศรเมื่อกี้เลยเขาเตรียมกันมาหรือเปล่าคุณอดีศรที่เมื่อสักครู่เนี่ยอบอกว่าเวลาเขียนนโยบายเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรกันไปขนาดนั้นหรอกอใช่เหรอคุณประเสริฐก็บอกว่า นี่แหละนยโยบายมันต้องเป็นมุมกว้างส่วนรายละเอียดมันไปอยู่ที่กระทรวงค่ะกระทรวงต่างๆเขามีไว้หมดแล้วและยืนยันว่ารัฐบาลจะชี้แจงเรื่องที่มาของงบประมาณนายโยบายดิจิทัลวอลเล็ตห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี่คือตัวเลขงบประมาณที่จะต้องนํามาใช้อย่างแน่นอนว่าเอามาจากไหนนะคะสําหรับการประชุมครมวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นนัดแรกของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าจะมีการทยอยแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองบางส่วนอย่างเช่นโฆษกรัฐบาลอันนี้มีชื่อออกมาแล้ว S <S นะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายชื่อของผู้ช่วยโฆษกมาอีกแล้วก็จะมีเลขานุการรัฐมนตรีแต่คงไม่แต่งตั้งหมดทุกตำแหน่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอวาระการประชุมอยู่ค่ะอ๋อก็บอกว่าการถแถลงในรัฐสภาครั้งนี้ก็เป็นการถแถลงกรอบกว้างๆเดี๋ยวไปลงรายละเอียดเชิงลึกกันในการถแถลงของแต่และกระทรวงเอาวางเงันเหอะใช่ไหมฮะขณะที่ทางด้านของคุณวราวฒิศิละปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพมนะครับก็ได้กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงพมเมื่อวานนี้นะครับเห็นบอกว่ามีเพียงแค่สมาชิกท่านเดียวที่พูดถึงเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุแต่วันนี้ก็น่าจะมีการพูดถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับคุณท็อปวราวุธก็บอกว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พร้อมตอบคําถาม ส่วนต่อจากนี้ไปจะเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสวัสดิการการปกป้องสิทธิ์อาจท้ายที่สุดนะครับกระทรวงพอมอจะเป็นกำแพงให้ประชาชนไว้พิงยามเจอปัญหาเป็นเกราะป้องกันยามประชาชนเจออันตารายนี่บอกแบบนี้เลย ส่วนเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทนี่อาร์มคุณผู้ชมถามมาในติกตอกพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมฮะพอดีเลยถามกันมาเยอะแยะเลยว่ายังไงตกลงยังไงที่เลื่อนไปเนี่ยคุณแม่อยากรู้กันเยอะมากเรื่องนี้คุณท็อปวราวุธมีคําตอบแบบนี้ครับว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทสําหรับเดือนกันยายนที่ล่าช้าก,กว่ากําหนดเกิดจากการขออนุมัติงบประมาณเข้ามาในช่วงรอยต่อข,ของคณะรัฐมนตรีชุดเก่าและชุดใหม่ ซึ่งครมอชุดเก่าเนี่ยไม่สามารถอนุมัติงบได้นะครับและครมอชุดใหม่ก็ยังไม่มีอำนาจในวาระตรงนี้ซึ่งการประชุมครมวันพรุ่งนี้ที่บอกว่านัดประชุมกันครั้งแรกประหลัดพมนะครับได้จัดเตรียมเอกสารประสานต่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อให้สามารถอนุมัติงบและทําให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าในบัญชีของประชาชนภายในวันที่ 18กันยายนนี้อีกไม่กี่วันค่ะคุณแม่สิกันยายนนี้คุณแม่สบายใจได้นะครับเดี๋ยวเข้าแล้วนะคะคุณผู้ชมตามถามกันมาเยอะแยะเลยจริงๆตามถามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะคะว่าเงินสงเคราะห์บุตเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยที่เลื่อนออกไปจะเข้าเมื่อไหร่18กันยานะค่ะบอกแล้วนะครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย